คนไทยเรามีความเชื่อเรื่องของการถวายสิ่งที่หอมเนี่ยให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยเป็นสิ่งที่สืบทอดมาว่าน้ำปรุงต้องใช้ในเชิงศาสนาสินค้าของน้ำอบปรุงเจ้าคุณก็จะอยู่ในร้านสังฆพันธ์นัทเวชศาสตร์นะครับชื่อเล่นชื่อตัวครับผมเป็นเจ้าของแบรนด์สยาม1928แล้วก็เป็นนักปรุงน้ำหอมด้วยสยาม1928เนี่ยมันเกิดจากที่ว่าที่บ้านเนี่ยเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของน้ำอบปรุงชื่อว่าแบรนด์น้ำอบปรุงเจ้าคุณคือทำมาประมาณ90ปีแล้วต่อตั้งแต่รุ่นคุณทวดมารุ่นคุณตาคุณตามาคุณแม่เราก็มาที่ผมในสมัยก่อนเนี่ยครับน้ำปรุงเกิดจากการที่มีน้ำหอมต่างประเทศนำเข้ามาในเมืองไทยคนไทยก็เกิดไอเดียว่าฉันอยากที่จะมีกลิ่นของตัวเองนะก็เลยพัฒนาออกมาเป็นน้ำปรุงแต่เราคิดว่าสิ่งที่คุณทวดทำมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะแต่เราเกิดคำถามว่าทำไมคนไทยเราไม่ค่อยรู้จักเหตุผลที่ผมทำแบรนด์สยาม1928ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยได้รู้จักกับน้ำหอมประจำชาติผมเอามาพัฒนากลิ่นกรรมวิธีการทำเพื่อมาทำเป็นน้ำหอมไทยยุคใหม่น้ำปรุงของน้ำอบปรุงเจ้าคุณกับน้ำหอมของสยาม1928จะมีกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มกันจริงๆแล้วการทำน้ำปรุงหรือตัวน้ำหอมสยาม1928เนี่ยก็คือยังใช้เทคนิคการอบล่ำเข้ามาใช้เทียนนำไปอบกับน้ำเพื่อนำมาผสมกับน้ำหอมแต่มันให้กลิ่นที่มีความคือสัมผัสได้ครับว่ามีความเหมือนกันอยู่ช่วงที่เราอยากหาวัตถุดิบมาทำตัวของน้ำหอมเนี่ยเราก็ตะเวนหาจากในไทยก่อนซึ่งมันก็จะมีดอกไม้ที่เราเห็นแล้วเราชอบผมว่าดอกไม้ไทยเนี่ยมันมีเอกลักษณ์บางอย่างอยู่คือดอกไม้ที่ปลูกในแต่ละประเทศมันจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองต่อให้มันเป็นดอกกุหลาบเหมือนกันพันธุ์เดียวกันปลูกในไทยก็แบบหนึ่งปลูกต่างชาติก็แบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยการหาวัตถุดิบของผมเนี่ยจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในไทยอย่างเดียวนะแต่ก็มีไปถึงต่างประเทศด้วยผมไม่ได้เลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดแต่ผมจะเลือกวัตถุดิบที่ตอบโจทย์ต่อสตอรี่ที่ผมอยากจะเล่ามากที่สุดปี2019ช่วงต้นปีผมออกโปรดักต์แรกขึ้นมาชื่อ Season of สยามมีทั้งหมด3กลิ่นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนกลิ่น3ซีซันเนี่ยจะมีความไทยค่อนข้างเยอะดมปุ๊บหอมเย็นชื่นใจนี่คือน้ำปรุงคือเวลาเราคิดกลิ่นเนี่ยเราจะสร้างสตอรี่ขึ้นมาก่อนคือเราหาแรงบันดาลใจพอเรามีแรงบันดาลใจเรารู้แล้วว่าเราจะทำกลิ่นเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเราก็จะเขียนสตอรี่ขึ้นมาเป็นเหมือนเราเขียนนิยายหนึ่งเรื่องเพื่อที่จะหาว่าไอ้นิยายเรื่องเนี่ยมีกลิ่นยังไงอันนี้คือแค่ช่วงแรกพอเราผสมปุ๊บมันก็อาจจะมีความเออร์เลอร์มีความผิดพลาดหรือไม่ได้ในตามสิ่งที่เราต้องการมันคือการผสมอ่ะมันคือการเบรนมันมีทั้งเคมีและจากธรรมชาติมันเกิดความไม่แน่ไม่นอนได้ตลอดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำคือผมก็จะผสมไปประมาณสัก 4-5 กลิ่นโดยอัตราส่วนที่แตกต่างกันนะคะสุดท้ายเนี่ยผ่านไป1สัปดาห์2สัปดาห์1เดือน2เดือน3เดือนแล้วกลับมาดูว่ากลิ่นเขามีความแตกต่างหรือมันเปลี่ยนไปยังไงบางครั้งกลิ่นที่ผสมตอนนั้นที่เราชอบอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่เราชอบในอีก3เดือนข้างหน้าก็ได้พอดีมีคนรู้จักเขาทำโรงงานเซรามิกผมก็เลยลองยื่นโปรเจกต์นี้ให้เขาดูเขาก็เกิดเฮ้ยมันน่าสนใจนะก็เลยเริ่มการออกแบบขึ้นมาเชฟของตัวขวดเนี่ยมันมาจากโถลายครามด้วยความที่ว่าขวดเซรามิกของผมมันเป็นสีขาวเราก็เกิดความคิดว่าจริงๆแล้วเราอยากจะได้สีไทโทนนะจะทำยังไงเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราทำออกแบบกราฟิกเป็นสตอรี่ของผมขึ้นมาเป็นเหมือนลายอยู่บนขวดละกันออกมาเป็นโปรดักต์ซึ่งอันนี้แหละครับที่เป็นคอลเลกชันที่2ของผมมี2กลิ่นเป็นคอลเลกชันเกี่ยวกับพระจันทร์พระจันทร์ผมก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกระต่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมไปขายที่ญี่ปุ่นไปขายที่ไต้หวันปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยพระจันทร์เนี่ยมีมันก็หมายถึงกระต่ายนะคือมีกระต่ายอยู่บนพระจันทร์ซึ่งมันคือวัฒนธรรมร่วมอ่ะนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทำไมเราไม่ลองใช้วัตถุดิบต่างประเทศมากขึ้นล่ะมันก็เลยเป็นที่มาของคอลเลกชันที่3ก็คือซามูไรสยามชื่อกลิ่นชื่อว่าทิพกรคือกลิ่นเนี่ยก็คือนำเข้าพวกส้มยูสุแล้วก็มาเบรนกลิ่น
ให้มันเข้ากับเหมือนมีความเป็นไทยแต่ก็มีความเป็นญี่ปุ่นเวลาผมอธิบายกลิ่นผมจะอธิบายด้วยกลอนบทกลอนซึ่งบทกลอนนี้ก็เป็นบทกลอนที่แต่งขึ้นมาเองก็เรียกว่าเป็น storytelling แบบนึงสำหรับผมแล้วสยาม1928เนี่ยน่าจะหมายถึงดอกบัวสำหรับผมนะดอกบัวเนี่ยมันผ่านขึ้นมาตั้งแต่โคลนตมผ่านอุปสรรคผ่านน้ำผ่านอะไรหลายอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะผุดขึ้นมาบนผิวน้ำและบานออกสยาม1928เนี่ยเราเริ่มต้นจากเด็กที่ไม่รู้อะไรเลยผ่านเรื่องราวมามากมายเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านี้มามากมายจนผุดขึ้นจากผิวน้ำและคิดว่าในอนาคตก็จะบานออกขึ้นมาเป็นดอกบัวครับรักดอก Floral Inspiration Edutainment